เลิศศักดิ์ซัดพอปอชอรอไร้สาระปูดคอนักเรียนแพทย์ทหารเอลดีไอคอนไล่ไปแก้ปัญหาพักตัวเองการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 10 นาทีเลิศศักดิ์ชาพอปอชอรอปูดอักษรย่อคนเพื่อไทยเอี่ยวดิไอคอนซัดไร้สาระไล่ไปแก้ปัญหาพักตัวเองก่อนลั่นกมท.ฟอกเงินสอบให้ถึงที่สุดหากโยงนักการเมืองส.เมื่อวันที่30ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลส.ส.เลยพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมกมท.ที่มีวาระพิจารณากรณีดิไอคอนว่าวันนี้กมท.ได้เชิญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ตำรวจสอบสวนกลางและผู้เสียหายมาให้ข้อมูลโดยจะติดตามในส่วนของปปง.เรื่องการอายัดทรัพย์สินว่ามีความคืบหน้ามีของใครเท่าไหร่บ้างและมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเส้นทางการเงินว่าโยงไปถึงบุคคลใดอีกบ้างเนื่องจากมีการโอนคดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไปแล้วแต่ในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางจะสอบถามถึงการดำเนินการความคืบหน้าเบื้องต้นจะสอบถามถึงการรับแจ้งความว่าเนื้อหาหลักๆเป็นอย่างไรและคนที่จะเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะต้องเป็นคนกลุ่มไหนเพราะมีการโยนกันไปโยนกันมาระหว่างผู้เสียหายกับแม่ข่ายกมท.จะต้องหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ส่วนที่ตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าคดีดิไอคอนเป็นแชร์ลูกโซ่นั้นนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าหน่วยงานหลักขณะนี้เป็น DSI และปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของผู้ต้องสงสัยและผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วดังนั้นกมท.ก็มีแนวทางที่จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดไม่ลดละและไม่ปล่อยถ้าหากมีการพิจารณาในกมท.ชุดใหญ่ 2-3 ครั้งแล้วยังไม่จบก็จะต้องมีการตั้งอนุมท.ขึ้นมาติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเมื่อถามกรณีดิไอคอนขยายไปไกลถึงนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกับมาดามอ้อยที่อ้างว่าตบทรัพย์กันจะต้องตรวจสอบด้วยหรือไม่นายเลิศศักดิ์กล่าวว่าต้องดูก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เรารับภารกิจจากสภาเราก็ต้องเน้นเรื่องเนื้อหาสาระหลักเกี่ยวกับคดีดิไอคอนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่การช่อโกงประชาชนรวมถึงจะมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ผ่านการศึกษาแล้วให้เป็นปัจจุบันเมื่อถามกรณีพรรคพลังประชารัฐพาดพิงว่าเทวดาจริงๆแล้วอยู่ในพรรคเพื่อไทยพร้อมกับเปิดเผยอักษรย่อออกมาด้วยนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบแต่กมท.ขณะนี้ไม่มีส่วนใดๆเกี่ยวกับคดีดิไอคอนไม่มีแม้กระทั่งของสภาชุดที่แล้วและสบายใจได้ว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอนส่วนตัวอักษรย่อนั้นคงต้องตรวจสอบและหาให้ได้ว่าชื่อจริงคือใครหากมีความเชื่อมโยงอาจจะเชิญมาชี้แจงด้วยถ้ามีจริงเมื่อถามว่าอักษรย่อดังกล่าวเคยเป็นประธานกมท.ในสมัยที่แล้วนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าตนคิดว่าไม่ใช่ของกมท.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่อาจจะเป็นคณะอื่นหรือไม่ตนมองว่าไม่มีสาระเพราะกมที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ในอดีตที่ผ่านมามีแค่กมท.คุ้มครองผู้บริโภคและกมท.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
แต่กมธ.ก็ไม่ได้มีเหตุให้ตรวจสอบทุกเรื่องดังนั้นช่วงก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีผู้ร้องเรียนหรือเรื่องไม่เข้าสู่มธ.ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับกมธ.ด้วยเช่นเดียวกันการกล่าวอ้างมาถึงโดยไม่ให้ข้อมูลเหตุผลที่เพียงพอก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เรื่องนี้เป็นแค่ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันความเข้าใจผิดและสำคัญผิดกมธ.ไม่ได้มีหน้าที่ในการติดตามทุกเรื่องทุกขั้นตอนบางเรื่องหากไม่มีการร้องเรียนเข้ามากมธ.ก็ไม่ทราบแต่ถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติไม่ติดตามถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายเลิศศักดิ์กล่าวเมื่อถามกรณีพรรคพลังประชารัฐพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยนายเลิศศักดิ์กล่าวว่ายืนยันพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ตนมองว่าเป็นมารยาทของพรรคการเมืองด้วยเช่นเดียวกันที่ควรจะแก้ปัญหาของตนเองให้เรียบร้อยไม่ใช่มาโยนพาดพิงถึงพรรคอื่นตนคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมส่วนการตรวจสอบนักการเมืองส.ที่ชิงลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจะมีการตรวจสอบเรื่องคลิปเสียงเพื่อโยงไปถึงเส้นทางการเงินด้วยหรือไม่นายเลิศศักดิ์กล่าวว่าหากมีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับเส้นเงินของดิไอคอนทางกมธ.ก็จะเชิญนักการเมืองส.มาสอบเช่นเดียวกันเราจะทำเรื่องการช่อโกงในส่วนของดิไอคอนเป็นหลักส่วนประเด็นที่มีการรีดไถเงินผู้เสียหายนั้นหากตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเชื่อมโยงก็ต้องเชิญมาสอบส.ส.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนตามข้อกล่าวอ้างของพรรคการเมืองบางพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกมธ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนแต่คนที่ไม่ใช่ส.ส.แล้วเอาตำแหน่งในกมธ.ที่ได้รับการแต่งตั้งไปใช้ประโยชน์ไปหากินอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าอยู่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองนั้นต้องดูแลและจัดการให้เรียบร้อยนายเลิศศักดิ์กล่าวเชื่อมั่นสามีวุ้นเส้นไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะอยากมีลูกคุยนิกดูแลลูกได้ดีถ้าเราเป็นอะไรบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 14นาฬิกา55นาทีเชื่อมั่นสามีคือเซฟโซนวุ้นเส้นก็ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะอยากมีลูกคุยนิกดูแลลูกได้ดีถ้าสมมุติเราเป็นอะไรขึ้นมาเหลือแต่งงานอีกรอบวันนี้อยากมีลูกแล้ววุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจในรายการแฉมดดำคชาภาพิธีกรถามว่าไม่อยากจะเชื่อว่าวุ้นเส้นอยากจะมีลูกอ่านข่าวโยเกิร์ตมีวุ้นเส้นเป็นแรงบันดาลใจชีวิตคล้ายกันเริ่มใหม่ได้เสมออย่าไปกลัวอ่านข่าววุ้นเส้นเล่าโมเมนต์หวานงานแต่งลืมสามีหวานมากเผยแพลนเตรียมมีลูกอ่านข่าวรักนี้เรียบง่ายวุ้นเส้นเปิดตัวนิกไม่ว่าอายุเท่าไหร่จะมีคนนั้นรออยู่ไม่มีใครรู้อนาคตซึ่งวุ้นเส้นก็ตอบทันทีว่าวุ้นก็ไม่อยากจะเชื่อตอนนั้นเรานึกภาพตัวเองไม่ออกด้วยหลายๆอย่างแต่มันก็อยู่ที่อย่างนิกธนภูมิกุลคุยกันเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกแบบเขาดูแลเราได้สมมุติถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเรามีลูกเขาก็จะดูแลลูกได้ดีเหมือนกันเพราะเขาดูแลเราได้ดีมากเขาเป็นเซฟโซนยังเหลือแต่งงานอีกรอบพี่บุ๋มปนัดดาจะเป็นแรงบันดาลใจให้วุ้นใจวุ้นอยากมีเพราะคุยกับนิกแล้วเราคงเป็นทีมที่ดีในการเลี้ยงลูกน่าจะเป็นพ่อที่อบอุ่นใช่ใช่วุ้นเส้นบอกด้วยว่า
ปรึกษาหมอหมดแล้วหมอก็บอกว่าได้อยู่นะแต่ต้องรีบแล้วนะขั้นตอนเริ่มกินยาเริ่มกระตุ้นไข่เริ่มดูวันตอนนี้มีละครที่รับไว้หนึ่งเรื่องแต่เป็นละครสั้นดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องวัฒนาอัศวเหมให้ชี้ขาดคำพิพากษาคดีทุจริตคลองด่านขัดรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 13 นาฬิกา 33 นาทีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องวัฒนาอัศวเหมกรณีให้ชี้ขาดคำพิพากษาขององค์คณะผู้พิพากษาปมทุจริตคลองด่านขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30ตุลาคม2567ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีนายวัฒนาอัศวเหมผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กล่าวอ้างว่าการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาคดีหมายเลขดำที่เศษ654ส่วน2547คดีหมายเลขแดงที่เศษ3501ส่วน2552และการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาคำพิพากษาที่เศษ8068ส่วน2560ในคดีเกี่ยวกับการทุจริตก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา28วรรค3และมาตรา188ประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา391 5และมาตรา185วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตและองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา28วรรค3และมาตรา188ประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39 4และมาตรา185วรรค1เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเกิน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือวันที่พ้นกำหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา46วรรค1ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย